สิงห์บิ๊กแมตช์นะครับวันนี้จะถ่ายทอดสดนะการเตะพรีเมียร์ลีกนัดแรกของเชลซีที่จะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับบลูเดย์สวัสดีครับผมเบียร์สุภโชคนะตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคืนเลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานกันครับในก็จะมีแบบกิจกรรมรุ่นรางวัลอะไรกันเยอะแยะเลยเสื้อเชลซีค่ะนี่เล่นยังพี่ยังครับมาเลยโอ้ยโอ้สุดยอดเลยได้ที่บางแดดสิงห์ในโซนกิจกรรมนะก็มีกิจกรรมลุ้นรางวัลของสิงห์ให้ได้ร่วมสนุกก่อนที่จะชมการแข่งขันบิ๊กแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีแล้วนะครับตอนนี้ในสนามก็ใกล้ที่จะเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับฟุตบอลแฟนคลับสี่เศร้าแฟนบอลเชลซีนะวันนี้ขอบคุณแกนสปอร์ตนะครับที่นำลูกฟุตบอลนะครับมาให้ใช้ในการแข่งขันในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็ถึงคิวทีมสายใหม่ผมจะลงสนามแล้วครับแบบสลับมันได้เลยใครหน้าเอากลางแล้วยิงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เข้าอีกโอ้โหเอาตัวสำรองลงก่อนด้วยสิงห์เชลซีสายไหมออสตาร์นะครับจะยิงลูกโทษชิงแชมป์กับอูวามี่นะครับแล้วก็ทีมเชลซีสยามโซนนะครับจะยิงลูกโทษชิงที่3กับทีมเชลซีนนทบุรีนะครับโอ้โหหัวใจจะวายเดี๋ยวไปดูกันเลยนนทบุรีการยิงลูกโทษเลยครับตอนนี้กำลังลูกโทษครับชิงที่3ชิงที่1ดิชิงที่3ที่3เหรอตอนนี้ชิงที่3เหรอเสียตัดสินแล้วครับครับรักครับในเกมบล็อกยิงไปเยอะมากครับยังไงครับออกนะครับผมโอ้โหลอยครับผมโอ้โหตอนนี้ยิงไปก่อน2ลูกนะครับมีกล้องเชียร์มาด้วยครับมีกล้องเชียร์มาด้วยคิกโอ้ยลอยครับผมลูกนี้ตามเหมือนกันนะครับตาไม่ทองนะครับผมบูอามี่หนึ่งครับของบูอามี่ครับโอ้ยบูอาครับครับโอเคครับเรามาลุ้นลูกนี้ต่อของครับอ้าวขอเสียงแรงมาเร็วตัวยอดไม่ได้นะครับสายใหม่นี่เก็บสกอร์ไม่ได้โอ้ความกดดันมาแล้วคุยแดนขวาโค้งคุยแดนซ้ายลองดูครับแดนขวาไปแก่
เหนียวเลยแบบเราคว้าแชมป์อยู่8นาทีแล้วแล้วก็แปรพลาดตีเสมอต้องมาตัดสินด้วยการยิงจุดโทษแต่ไม่เป็นไรจุดโทษเราก็ดีเต็มที่สุดยอดแล้วถือว่าเรามารวมกันครั้งแรกวันเดียวไม่มีการซ้อมก่อนแต่ว่าซูบูนี่โอ้โหได้ที่2นี่ก็สุดยอดแล้วครับมีใครไหมนนทบุรีก่อนเลยตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับโอเคหลังจากเตะบอลเสร็จแล้วก็มาดูบอลกันต่อครับโค้ชน้อยแต่ก่อนดูบอลกองทัพต้องเดินด้วยท้องกันนะไปลงทะเบียนเหรอตรงนี้เรามีขนมจีนกวางไก่เลี้ยงโอ้โหยกหม้อมาเลยน่ากินมากมากกัมมอนเชลซีขวามือประตูได้ชิบขาดแค่ไหนครับขวามือประตูโอ้ที่สุดแขนนี้ก็ไม่ถึงเกมบ้างไปละโอเคตอนนี้นาทีที่83ครับผมต้นนำ 4-0 ถ่ายปิดคลิปก่อนเลยจบแล้วขี้เกียจถ่ายแล้วหน่อยเจอกันใหม่มิตติ้งครั้งหน้าเลยดีกว่าไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ